และหลวงพ่อเป็นคนใต้บวชที่ใต้แต่ได้ยินว่าไปอยู่ที่ภาคเหนือนานแล้วจากภาคเหนือเนี่ยตอนนี้มาอยู่ภาคกลางชีวิตน่าสนใจทำไมถึงเรื่องจากใต้ไปเหนือแล้วมาอย่างนี้ภายหลังจากออกจากท่านพุทธทาสแล้วท่านบอกว่าน้องท่านต้องไปเรียนบาลีให้รู้ภาษาบาลีก็เลยมากรุงเทพแนะนำหลวงพ่อให้มาเรียนบาลีที่กรุงเทพมาเรียนวัดสามพระยาครับเรียนจนได้สี่ประโยคเกิดสงครามญี่ปุ่นครับมันทิ้งระเบิดใกล้วัดเข้าไปทุกทีเลยไม่ไหวหนีครับหนีลูกระเบิดไปสงขลาไปอยู่สงขลามันทิ้งหนักอีกครับแต่ก็อยู่ได้จนเสร็จสงครามพอเสร็จสงครามก็มีวัดที่ไปรักบนตนไปรักที่มาเลเซียอาจารย์อุปัชฌาย์ไปตั้งไว้ไม่มีพระอยู่เขาเขียนจดหมายมาถึงเจ้าอาวาสวัดกูหาสวรรค์ไม่มีใครอ่านเพราะภาษาอังกฤษมาไปเยี่ยมเออปันอ่านนี่จดหมายกว่าหลังเราไม่มีใครอ่านอ๋อเขาต้องการพระก็เออจะส่งพระอะไรไปดีผมไปเองก็ได้มันเป็นเจ้าวัดเจ้าวัดอะไรได้ได้พระที่วัดอะไรนะครับวัดสิทเตียวันศรีตะวะนารามอ๋ออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใต้เป่งครับตอนนี้ก็ไปอยู่นั่น2ปีครับ2ปีก็เวลาว่างก็อ่านภาษาอังกฤษเลยซื้อหนังสือมาอ่านไปตามเรื่องพุทธภาษาตัวเองอยู่จนเจ้าของวัดสิ้นบุญครับบอกว่าไม่มีพันธาแล้วโยมสิ้นบุญแล้วก็เลยมาอยู่ปีนังครับมาอยู่ปีนังปีหนึ่งครับก็พบพระองค์ชื่อศีลานันตะปีนังวัดไหนครับวัดประตูลันจังประตูลันจังปีนบางออนอ๋อเปลี่ยนใหม่แล้วก็พบกับศีลาเขาบวชปีนั้นก็ได้สอนหนังสือให้อันนี้เวลาจะมาเมืองไทยศีลาเขาตามมาด้วยแล้วพาไปอยู่เชียงใหม่คู่กันนี่ธรรมานันทะศีลานันทะวิเวกนันทะสามนันคุณธรรมาตอนนั้นเลยไปพบหลวงพ่อที่เชียงใหม่ครับผมที่วัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ตอนนั้นบวชเป็นพระเป็นพระบวชพระแล้วชื่อธรรมานันทะชื่อเดิมชื่ออนันต์ครับตอนนี้ตั้งให้ชื่อว่าธรรมานันทะอ๋อครับเราเป็นนักเทศพูดยาห้าวหาญครับวิเวกนันทานังเงียบเงียบกลุ่มกลุ่มอ๋อเลยชื่อวิเวกนันทาคือปีนั้นมีพระไปสามองค์ครับผมท่านวิเวกท่านศิลานะแล้วเรื่องมันมีสั้นๆมันหนึ่งหลวงพ่อจะไปภาคใต้ก็บอกเออพวกเราเทศแทนหลวงพ่อหน่อยนะจะตั้งชื่อให้เรียกมาตั้งชื่อสามครับแล้วให้วิเวกนันทาเทศก่อนครับท่านต้องเตะทุกอาทิตย์ครับหรือได้ซื้อมาอ๋อครับครับทำไมจึงได้มาอยู่นี่ครับวันหนึ่งปาพระไปเที่ยวเมืองแม่แฝกครับแม่แตงสวนทางกับอธิบดีมอมชูชาติกัมพูท่านนำแม่ชีไปชมเกิดครับมอมชูชาติมอมชูชาติแม่ชีฝรั่งนะอธิบดีกรมชนสมัยนั้นครับครับแกก็ยกมือไว้ธรรมดาพอเลยไปแล้วไปถามคนอะไรเอ๊พระที่เดินหน้าเมื่อตะกี้ได้ครับโอ้โหนี่ครับท่านปัญญานันทะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับส่งแม่ชีแล้วกลับมาใหม่มาถึงนั่งลงกราบเรียบร้อยขออภัยครับเมื่อตะกี้นี่ไม่รู้จักครับเลยชวนพูดชวนคุยสนทนากันครับชอบใจพอมากลับกรมวัดนี้เสร็จแล้วก็บอกกับพวกว่าให้ไปนิมนต์พระปัญญานันทะที่อยู่เชียงใหม่ให้มาอยู่วัดนี้วัดนี้กรมชลประทานสร้างสร้างครับก็เลยในเรื่องในราวก็ไปนิมนต์ครับให้คนไปนิมนต์คนที่ไปนิมนต์คนแรกคือศรีตะวัดครับเดี๋ยวนี้บวชอยู่บวชครั้งที่สองเป็นมาชายของเจ้าคุณพี่มลธรรมให้ไปทับถามแล้วก็บอกว่าดูก่อนเลยก็ลงมาดูสถานที่ดูวัดนี่พบท่านเขมรังสีพระเป็นนักเรียนเก่าอัสสัมชัญ
ป็นนักธุรกิจแกถามว่าท่านปัญญาทำไมจึงปฏิเสธไม่มาวัดนี้บอกก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่มาดูก่อนว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงก็ดูสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรตอนนั้นเป็นป่าอย่างนี้ไหมครับยังไม่มีสักต้นไม่มีสักต้นทุ่งนาแต่ว่ามีกุฏิสร้างแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เหมาะที่จะวางฐานได้เพราะอยู่ตรงกลางไปเหนือได้ไปใต้ได้ไปไหนได้มาเนี่ยไม่อยากเป็นสมภารนะแต่มีข้อแม่ว่าถ้าวัดใหม่เอี่ยมเขาได้บนได้เป็นสมภารเป็นหรือวัดเก่าร้างไม่เหลือสักองค์เดียวเป็นทำไมจึงตั้งนั้นเพราะวัดใหม่เราวางมาตรฐานใหม่ได้วัดเก่าไม่มีใครเหลือสักองค์เราวางมาตรใหม่ไม่ได้หลวงพ่อเลยเป็นเจ้าวาดมาเป็นจากวันนี้แล้วทำไมหลวงพ่อจึงมีลานหินโค้งแล้วก็ปลูกต้นไม้มากนี่อ๋อนี่โครงการว่าจะต้องทำให้เป็นป่าครับเป็นป่าร่มรื่นอันนี้มีลานหินเพื่อให้พระนั่งครับฉันอาหารคนนั่งกลางได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สร้างโรงเรียนหลังนี้ครับอันนี้สร้างทีหลังชั้นแรกเทศที่ศาลาทำไมความคิดตรงนี้เนี่ยผมเองก็คุ้นกับสวนโมกคล้ายกันมากเลยครับมีลานหินโค้งมีป่าเนี่ยนะครับก็เอาตัวอย่างกันมาถ่ายทอดวางแผนว่าต้องสร้างสถานที่แสดงธรรมแล้วรอบๆต้องเป็นสวนอย่างนี้ต้องเป็นสวนก็เลยทำหินโค้งไว้ให้คนได้พระได้นั่งประชุมวันอาทิตย์จะได้สะดวกวางแผนอย่างนั้นแล้วก็แสดงตามทุกวันอาทิตย์พอมาอยู่ก็เปิดเทศเลยเทศมาจนบัดนี้